โอ้ไม่ใช่คนเดียวด้วยสามสี่คนด้วยสามสี่คนไอ้โลกแก๊งเลียเลยแต่ไม่รู้ปุ้มด้วยป่ะนะไม่รู้แหละเรียกมาถามไอ้นี่อย่าก้มหน้ามีอะไรคุยกันตรงจริงๆมันมีอะไรแปลกๆพิลึกพิลึกรายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ18ปีขึ้นไปอาจจะมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมด้านพฤติกรรมความรุนแรงเพศและการใช้ภาษาซึ่งต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำนะคะฝากกดติดตามเพจกะละครั้งหนึ่งบายโค้กซีโร่ด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดเรื่องราวการอัปเดตทางช่องเรานะฮะกดลิงก์ไปที่ใต้คลิปนี้เลยครับขอบคุณครับคนที่โค้กเคยสัมภาษณ์แล้วล่ะที่บอกว่าขึ้นไปจราจรบนฝ่ายไม่เอ่ยชื่อมันหรอกเดี๋ยวกลัวมันนั่นน่ะบอกว่ามึงเป็นคนรับผิดชอบเลยถ้าเผื่อแต่ละห้องมีเรื่องมีอะไรกูตีมึงคนเดียวมึงหาตัวไม่ได้กูตีมึงโอ้โหตีจนต้องหาตัวได้อะหน้าที่นี้ไม่มีใครอยากจะรับแล้วต้องตีต้องตีอ่ะแล้วในมุมของนักโทษอ่ะก็มีนักโทษทะเลาะนักโทษแล้วมีเจ้าหน้าที่คือทะเลาะกันไหมในตอนที่พี่อยู่เขาเคืองในเรื่องส่วนตัวแต่เขาไม่ทะเลาะออกมาให้เห็นแกเก็บกันไว้อะไรกันไว้อย่างเงี้ยนะครับไปทะเลาะให้ผู้ขังเห็นมันยิ่งเสียมใหญ่นายนู่นด่านี่ได้นี่นะเพราะว่าพี่ของพี่จะสั่งไว้บอกใครก็แล้วแต่อย่าด่านายคนนี้ให้กูฟังทั้งที่กูไม่ถูกเขาหรืออะไรกูไม่ทะเลาะกันเราก็ต้องว่าไว้เราต้องบอกลูกน้องให้เราเข้าใจเพราะลูกน้องเนี่ยแม่งโคตรรู้นะว่านายคนไหนไม่ลงกับคนไหนนายคนไหนไม่ต้องเกิดไว้ก่อนบอกอย่าเอาเรื่องนายคนอื่นมาพูดให้เราฟังสมัยก่อนที่ว่าตรวจค้นได้ก็ได้จากพวกเด็กเสพเกเรนะเพราะว่าสมัยก่อนทีมบอลก็จะมีทีมบอลแล้วจะมีทีมนึงก็ชื่อทีมหลอดแก้วหลอดแก้วนี่รู้เลยนะทีมหลอดแก้วไอ้จ๋าเป็นหัวหน้าทีม แล้วเวลาเราจับของผิดเนี่ยให้ชุดเนี่ยดีกับผู้ช่วยเหลือมันจะรู้ว่าของควรจะเก็บตรงไหนแล้วก็ได้ตามเป้าแล้วเราพอมานั่นเราก็ให้มันมีการกีฬามีอะไรเข้ามาช่วยอะไรอย่างเงี้ยนะก็ชมเชยมันบ้างว่าในสิ่งบอกมึงฟังนะธงนี้มึงอย่าคิดว่ามึงจี้เขาหรือมึงจับเขามึงนับกูเป็นพวกเปล่าครับถ้าเบื่อกูเป็นพวกมึงก็ต้องไม่ให้กูเดือดร้อนเหมือนที่พวกมึงเวลาพวกมึงโดนแทงมึงยังไปช่วยเลยกูนี่เป็นพวกมึงกูเป็นพี่มึงช่วยกูไม่ได้อะก็จะมีไอ้นี่คนนึงไอเอสเหมือนกันนำคุณแซ่ลิมย้ายไปบางฝางคนนี้พี่ให้ดูกองขยะนะซึ่งซามูไรและหลายคนเกเรเนี่ยเกรงใจมันเพราะเวลาคนเข็นขยะเอาไปเนี่ยโทรศัพท์ซ่อนในกองขยะนั่นซ่อนในถุงดำมั่งถุงขยะมั่งอะไรมั่งแล้วตอนเช้าก็มาเข็นออกเพื่อจะไปทิ้งก็ออกไปแล้วตอนเย็นก็มาเก็บอย่างเงี้ยพี่เลยให้บอกเอสมึงดูด้วยเอสก็จับได้หลายครั้งแล้วพี่ก็ไปแจ้งความไปดูที่โรงพักประชาชื่นได้ที่ต่อหลังระบบเขามีให้ต้องแจ้งความอ่ะพี่ไปแจ้งไว้เยอะไล่ที่ฉายาลายพงลายพางอ่ะเมื่อก่อนนี่ข้างในมันฉายาเจ้าน้ำตาอ๋อเก่งลายพางเมื่อกี้มีแต่เอ่ยนะแค่เอ่ยนะเริ่มกันโอเคอันนี้โอ้ผมเองโอ้ยนะเพราะว่าพี่บอกเอาเรื่องกันโยนครับโยนเทอะไรเมื่อกี้ลองทุกทีเคยโทรคุยมันตอนนั้นไอ้แดงสระบุรีกับไอ้เจี๊ยบเขาปล่อยตัวมาแล้วมาเยี่ยมที่นี่เฮ้ยมึงต่อเอลายพางมึงหน่อยดิว่านั่นพี่บอกว่าลงในคลิปชอบว่าทะเลาะกันนายอะไรพี่ก็เลยคุยว่าโอ้ยมึงแน่จริงเลยกูเลยกลัวมึงเลยว่ามึงทะเลาะกันนายอย่างเดียวครับมึงไม่คิดทะเลาะใครเลยเพราะว่าตอนอยู่กับกูเนี่ยนะแดน5ที่ว่ายุคแม่งซามูไรติดดินจริงๆอ่ะนะไม่เคยมีใครอย่างนั้นมีไอ้เขียวที่จะบอกนะที่เขาต้องปีนรั้วหนีอ่ะนั่นต้องชิงไปก่อน ไม่ชิงไปก่อนนะไม่ทันไม่ได้เสร็จแน่นั่นแหละอ่ะทีนี้มาอันนั้นคือในมุมนักโทษทั่วไปทีนี้ผมขอถามในรุ่นของที่พี่สันติเข้าปฏิบัติหน้าที่อยู่นะตอนนั้นอ่ะพวกคดีการเมืองพวกอิทธิพลนะตอนนั้นที่เข้าไปอ่ะจะถามว่าการเป็นอยู่คนพวกนี้มันแตกต่างกับคนทั่วนักโทษทั่วไปไหมที่พี่เห็นอ่ะก็มีอยู่บ้างครับอย่างเช่นอาหารการกินเขามีอำนาจการซื้อขายที่มีตังซื้อของดีๆกินอ่ะนะครับยุคก่อนมันเข้าได้หมดเนี่ยก็ซื้อของดีกินก็เลยเลี้ยงเด็กเลี้ยงอะไรไว้ซึ่งบอกพวกนี้หัวเรือไงแต่พี่ไม่กลัวหัวเรือกูกลัวหางเรือเพราะมันขับได้ไอหางเนี่ยละที่จะบิดซ้ายบิดขวาอย่างพวกไอตายเนี่ยหางเรือก็เหมือนไอจวบมันแหละก็คอยจ้องมีเรื่องแต่จวบมันไม่อยู่หัวเรือใครไม่อยู่กับใครเพียงแต่อาศัยว่ากูอยู่กับใครแล้วก็คือพวกคนนั้นนั่นเองนั่นแหละที่อยู่ๆนะแล้วก็มีพ
ุกวันนี้ก็คงหนีไปเขมรมั้งนั่นมันก็ใช้ได้เพราะว่าไปคดีอุ้มฆ่าอะไรก็มั้งเจ๋ลงเกลือเมื่อก่อนเนี่ยนะครับไอ้นั่นก็พูดรู้เรื่องแต่ว่าการอยู่ข้างในกับข้างนอกมันก็เลยใช้ชีวิตเหมือนไม่ได้เหมือนกันนะใช่ไหมครับข้างในมันก็เป็นคนดีเป็นคนละไรหลายอย่างแต่นักโทษหลายคนเราก็มองเขาจริงๆแล้วเขาก็ไม่ได้ชั่วช้าอะไรเท่าไหร่หรอกแต่พอมาอยู่ข้างในแล้วเนี่ยการเป็นอยู่แล้วก็เพื่อนฝูงพาไปและคนเคยอยู่แบบข้างนอกไม่มีตังค์พอไปอยู่ข้างในโอ้โหเห็นมายุคหลังๆของเปรมเงินระพัดน่ะใช่ไหมครับเห็นตังค์เขากูยอมทำผิดไว้กูยอมนี่แต่บางคนยอมทำผิดเนี่ยนะต้องไปอยู่ในห้องตัวเองครับแล้วพอทำผิดปุ๊บทิ้งเลยไม่ดูแลมันเลยอย่างไอ้เสกเนี่ยให้มันไปรับแทนมาขึ้นซอยไอ้เสกเห็นไม่มีใครส่งแฟนคอตายซะดูได้อย่างเงี้ยมันก็ผมถึงบอกหัวเรือไม่น่ากลัวคือคนที่รับจ้างทำอ่ะพอทำไปแล้วแล้วพอโดนวินัยในการที่ขังซอยโดนตัดหางไว้วัดถูกไหมไม่มีใครส่งไม่มีใครตามสัญญาเพราะเหมือนโดนบิดโดนหักแล้วก็สุดท้ายแบกคอตายแบกคอตายโอ้โหนี่นะนั่นน่ะชีวิตมันถึงบางคนมันน่าสงสารพวกหางเรือเนี่ยครับที่คอยบิดให้เขาไปทางไหนได้อะไรได้ไอ้โน้ตติดคุกยอมทำเป็นบ้าได้จะแฝงคอลูกเมีย ทุกวันนี้ลงมาในรูปไอ้ลงสลอเลย นี่ที่มึงบ้าหลายคนก็บอกว่าลงไม่บ้าหรอกครับแต่มันถึงไม่กล้าอยู่กองงานพี่เพราะพี่จับไตได้แต่ไปอยู่โรงเลี้ยงบ้างไปอยู่อะไรบ้างครับส่วนมากคนถ้าไปอยู่ในอ่ะจะออกเป็นลูกบ้ามากกว่าเพื่อจะเอายามาขายไม่ทั้งแม้กระทั่งการซ่อนของผิดกฎหมายของอะไรเนี่ยเขาเรียกอะไรที่หลอดที่หมุนกลมๆนะนั่นน่ะมันมาเป่ายืดเป็นหลอดแก้วแล้วขายเป็นเซนเพื่อจะดูดน้ำแข็งนักประดิษฐ์นักวิทยาศาสตร์เข้าสิงเลยว่าเข้าคุกนั่นน่ะอยู่นอกไม่เป็นเวลามันเยอะแม้กระทั่งซ่อนของในโทรทัศน์บางๆเนี่ยโทรศัพท์ก็อยู่ในเรื่องพวกนี้พี่เจอที่ผ่านมาเนี่ยยันเกษียณเนี่ยพี่เจอเรื่องอะไรที่แปลกสุดอ๋อก็ที่ยากหน่อยก็มีเป็นตู้ล็อกเกอร์เก็บอ่ะนะครับซึ่งเป็นเสาลงมาแล้วเป็นเราก็มองเสาสี่เหลี่ยมแล้วมาค้นข้างในเออมันก็เป็นเสาสี่เหลี่ยมแต่เสาสี่เหลี่ยมที่อยู่ในตู้เนี่ยมันเป็นเสาที่ถูกขยายมาแล้วเพื่อจะเก็บของอ่ะใช่ไหมเสาเนี่ยอย่างเนี่ยเสาลงไปอย่างงี้มั้ยไอ้ข้างบนก็เป็นสี่เหลี่ยมขึ้นมาอย่างงี้ไอ้นี่มันก็ทำเป็นเสาออกมาแต่เรามองไม่รู้เพราะข้างบนกับข้างล่างมันเท่ากันไม่เท่าก็มันต้องมีสายอ่ะนะเราก็เออทุบไปบางทีจับแล้วหาไม่เจอมาเช้าจะบอกลูกน้องบอกไม่ให้ใครเปิดโรงงานก่อนนะพี่จะก้าวจะเอาเตียงไปนอนเฝ้าอยู่นะก็ไม่มีใครเอาอะไรออกได้จนกว่าจะเราจะรู้ว่ามีของอยู่ตรงไหนหลายจุดซ่อนนั่นเราไปทุบก็รายงานน่ะนะพวกนี้แม่งอัจฉริยะพอตลาดก็รู้จับคอหารได้ที่เกี่ยวกับคอหารนะนะครับเราห้อยโทรศัพท์ไว้แล้วเกี่ยวขึ้นมาพอรู้ไตนี่ต่อไปก็ใช้วิธีห่อแหแล้วทิ้งมันไปแล้วก็ตกขึ้นใหม่เหมือนปลาลูกเล่นเยอะแล้วก็แดน2ที่ว่ามีเขมรอยู่คนนึงใช่มั้ยพอแดน2มันห้อยโทรศัพท์ทางเนี้ยทางข้อหาน่ะบล็อกมันเปิดได้อยู่ห้องไหนนะจำไม่ได้มันเดินน่ะมันเดินดึงโทรศัพท์หมดเลยทุกห้องเลยไอ้พวกนี้พอสาวมาตอนเช้าเอาโทรศัพท์หายหมดแล้วนี่ดูมันยอมตายกันขนาดนี้นะถุงมาม่าเนี่ยมันซ่อนแล้วมันซีนอยู่ในถุงมาม่าเนี่ยโคตรเก่งไอ้เบิ้มนะทุกวันนี้ออกยังไม่รู้นะที่ว่าแม่งเป็นอัจฉริยะเป็นตำรวจโอ้อันนี้แม่งแปลงทุกอย่างเก่งหมดแต่เก่งเรื่องผิดนะครับไม่ว่าเป่าหลอดเทปโทรศัพท์ทำไฟดับๆเนี่ยต่อได้นี่อยู่ที่เขาหมดความชั่วนะนักวิทยาศาสตร์ชัดเลยเก่งแม็กไกเวอร์เฮียตีที่ผมนั่งฟังพี่มาเนี่ยคุณต้องบอกว่าแข็งแกร่งได้เพราะพวกนักโทษเนี่ยนะที่พี่อยู่มาเนี่ยจนเกษียณเนี่ยรัดยาวแค่รัดยาวพอก็ได้นักโทษคนไหนที่พี่มองว่าเกเรอันดับหนึ่งของพี่เลยไม่อยากให้เครดิตว่าใครอันดับหนึ่งอ่ะเพราะว่าอยู่พี่มันพูดรู้เรื่องหมดทุกคนนะครับแต่ถ้าเผื่อเกละใจได้ที่พี่มองอ่ะถ้าเป็นคนอื่นถ้าไม่อยู่กับเราอ่ะไอ้นี่ต้องเกเรที่สุดสุดๆน่ะใครไอ้ช้างน้อยตายช้างน้อยจวบพวกเนี้ยพี่จวบมันยันทึกเนี่ยนะไอ้จวบเนี่ยละไอ้แจ็คสุพรรณครับถ้าเผื่อนั่นมันก็ไม่ยอมคนเท่าไหร่เอสคอไลน์นี่เสียไปนะทั้ง2 S เลยแหละทั้ง2 S เลยนะทั้ง2 S เลยนะครับส่วนพวกอาร์ตโอรสอะไรเนี่ยคุยรู้เรื่องอ๋อเจอพี่เจออาร์ตโอรสด้วยเจอตั้งแต่พ่อมันน่ะโอ้โหเจอตั้งพ่อไอ้อาร์ตยังไงมีวีรกรรมอะไรกับพี่ไหมอาร์ตโอรสฮะก็มาจะโดนตีทีนึงก็ไปฟ้องพ่อครับพ่อบอกว่าเออโดนนายทั้งตีก็ยอมเข้าไปเถอะเพราะว่ากูก็เคยโดนมาก็ไม่เป็นไรก็ถือว่าอยู่กันไปแบบลูกแบบหลานแต่บางคนพอไปขึ้นซอยแล้วก็น่าสงสารนะครับก็จะถูกเอาตูดเอาอะไรไปอย่างเงี้ยบางครั้งเราก็รู้บ้างไม่รู้บ้างครับถ้าเกิดรู้เราก็ตีตามนั่นน่ะนะถูกกดขี่บางคนมันหลอนพอจะโดนเข้าร้องเราก็เช็คประวัติแล้วรู้
แล้วอย่างบางคนพี่ออกไปติดกระเทยติดอะไรกันก็เงินทองไปไกลหมดจากทางนี้ไปบางคนเจอกันปิ้งในซอยอะไรหมดเพราะทางอย่างเงี้ยไม่รู้จะหมดทางไหนนะครับผมเพราะว่ามันอยู่ข้างในมีเงินแล้วไม่รู้จะใช้ยังไงครับใครให้ผู้หญิงส่วนมากก็หมดเพราะผู้หญิงอ่ะพูดบาปๆบางทีมันเหมือนทะลึ่งนะโทรศัพท์เซ็กซ์โฟนกับเขาน่ะถ้าเบื่อเห็นภาพอย่างเดียวนะก็อีกราคานะมีเสียงอีกราคานะดีดราคาไปแล้วบางทีมันโรคจิตหรือมันความเหงาอะไรนะเลียโทรศัพท์มานะอันนี้เลยคือเรื่องจริงที่จับคาลิ้นเลยจับคาลิ้นเลยเหรอจับคาลิ้นเลยไม่ต้องหัวร้อนจับคาลิ้นถึงถามว่าเลียโทรศัพท์ไปแล้วนะพอเปิดมาโถมันไปถ่ายของใครมาเปล่าใช่ป่ะว่าผู้หยาบพี่ก็บอกไปหมาอะไรนะว่าเนี่ยแล้วมาให้ดูแล้วเกิดอารมณ์เลียไม่ได้ไงบอกไฟช็อตลิ้นตายหาจับ3 4คนจับโอ้ไม่ใช่คนเดียวด้วย3 4คนด้วย3 4คนไอ้โลกโอ้แก๊งเลียเลยแต่ไม่รู้ปุ้มด้วยป่ะนะไม่รู้แหละไม่รู้มาถามไอ้นี่คืออย่าก้มหน้ามีอะไรคุยกันตรงจริงๆมันมีอะไรแปลกๆพี่ลึกคิดว่ามันมีของกินอะไรเห็นคือก็แอบมองรู้ไอ้เหี้ยเลียโทรศัพท์เนี่ยแล้วบอกคิดว่ามันแอบกระซิบอะไรกันเห็นเลียอยู่ก็บอกไอ้หยุดเลยโทรศัพท์ให้กูพอมาดูปุ๊บเปิดโอ้โหเหี้ยอะไรก็ไม่รู้โอ้โหเหี้ยเกิดอารมณ์ได้งั้นนี่มันดูดิแล้วตังค์อะไรนะเหลือเชื่อสมมุติดูแต่ภาพเนี่ย 50,000 นะครับถ้ามีเสียงแสนนึงนะโอ้โหงานเลทที่ลาดยาวเป็นไงถ้ามีเสียงแสนมีเสียงแสนนึงคางหน่อยอีกคือโอ้โหอะไรของมันก็ไม่รู้สุดท้ายก็ออกจากแดน5เห็นพี่บอกตอนแรกออกจากแดน5ไปอยู่ก่อนที่เกษียณไปอยู่รักษาการป้อมฮะพออยู่รักษาการเสร็จได้ประมาณ 3-4 เดือนผบ.แดน3คนบ้านอารวาสเขาบอกเขาเฟี้ยงนู่นแตกเฟี้ยงฝ่ายแตกเฟี้ยงอะไรแตกก็เลยมาขอว่าไอติไปช่วยกูหน่อยดิเอาบอกไปดิหน่วยรบพิเศษก็ไปเสร็จพี่ก็ขึ้นเวลาขึ้นพูดหน้าเสาธงพี่ก็บอกว่าเชิญผมพูดอยู่ตรงนี้ใครไม่พอใจเฟี้ยงของข้ามหัวเลยแต่ถ้าเผื่อใครเฟี้ยงกูจำหน้าได้แล้วกูไม่เอาคืนนะอย่าเรียกกูไอติแต่จะต้องไปนั่งหน่อยพ่อแดน3มันจะติดกับกำแพงบำบัดซึ่งจะต้องมีการเฟี้ยงของเฟี้ยงอะไรที่จะไปนั่งดักอยู่นั่นน่ะดักจนไม่มีแล้วก็เมื่อก่อนนี้สิทธิพิเศษของเขาจะมีพวกอิสลามมันจะมีสุเหร่าในนั้นนะครับจะไม่ต้องมาเข้าแถวซึ่งพอโอกาสไม่เข้าแถวเนี่ยโอกาสทำผิดมันมีอาจจะเป็นช่วงนั้นแหละช่วงนั้นที่จะทำความผิดได้เพราะคนมันทำใช่ไหมคนละภูมิชาติอยู่สวดมนต์ครับตารางพี่ต้อนหมดไม่ต้องเพราะว่าให้มืออยู่ในกรรมพิธีแต่ว่าไม่ได้ให้มือสวดกูไม่ได้ศาสนาทุกอย่างดีหมดครับสอนให้คนเป็นคนดีหมดแต่จะให้ไปอยู่ตรงนั้นหนึ่งเดียวไม่ได้ mm-hmm. ต้องให้เกียรติกันเราให้สาเหตุว่าไม่ได้ให้มึงมาสวดมนต์หรือมาฟังพระสวดกูให้มึงมาเคารพธงเพลงชาติเพราะนี่ประเทศไทย mm-hmm. ใช่ป่ะประเทศไทยอ่ะมึงค้าไม่ได้แล้วเวลาตอบเราก็ตอบเงี้ยเพราะมึงอยู่นี่ประเทศไทยอยู่แล้วกินอาหารก็ของไทยอิสลามก็จะได้เปรียบเดือนบวชไงว่าได้กินของดีอะไรเงี้ยคนไทยก็จะพ่วงซื้ออย่างเงี้ยไปใช่ไหมจนหลังมาคุมโรงเลี้ยงเด็กยุคก่อนๆมันก็ผลประโยชน์หาจากยอดแกงยอดอะไรนี่ใช่ไหมครับตอนหลังพี่ไปพี่จัดระบบเข้ากินในโรงเลี้ยงหมดไม่เข้าไม่ต้องเอาแกงออกไปไม่ต้องแกงห้ามออกมาห้ามออกอ่ะฮะคือคนร้องนอกก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะกินอยู่แล้วใช่แล้วไปอยู่ได้ประมาณเกือบปีหรือไม่ถึงปีดีบ้างแดนประจำที่แดน3นะครับเขาก็ให้มาอยู่แดน2ขึ้นซอยอีกคุมซอยอีกซอยแดน2เกี่ยวนี้คุมมาพวกนักมวยมาเป็นแถวเลยเขาไหวใจร้ายอะไรเนี่ยใจร้ายใจดีมันยกแดน5ทั้งแดนเนี่ยนักมวยทั้งหมดมาหมดพอนักมวยทั้งหมดมาหมดพี่ก็ซ่อมมีใครที่เป็นครูมวยจำมันไม่ได้งั้นซ่อมมันอยู่บอกพี่ผมไม่ไหวไม่ไหวแล้วมึงไม่ซ้อมมวยได้อะไรเงี้ยเราก็บอกแต่ไม่ไหวก็ไม่ไหวไม่ไหวก็ยืนดูเขาทำแต่ว่าต้องยืนในท่าที่ทรมานหน่อยก็ไปมาก็เวียนไปเวียนมาก็เป็นน้องเก่าๆที่เคยติดอยู่แดนหน้าเคยผ่านมือเรามามันก็เลยปกครองจะค่อนข้างจะนั่นหน่อยรู้เหตุรู้ผลว่าต้องอยู่ยังไงนะอะไรยังไงแต่แดน2มันเป็นแดนที่ว่าเขาอยู่ฟรีสไตล์มาก่อนไงกว่าจะเอาเข้าระบบได้กันเหนื่อยเพราะว่าอาใหญ่เยอะเขาบอกว่าแดน2นะเรือนจำลาดยาวเนี่ยเป็นแดนเกี่ยวกับเรื่องพวกผู้มีอิทธิพลพวกคนมีเงินเอาง่ายมีเงินใช่อิทธิพลพวกสมเด็จถ้าเรียกอย่างงี้พวกสมเด็จพวกการเมืองมีอะไรมีนะครับเพราะฉะนั้นการบทการลงโทษหรือว่าการควบคุมเนี่ยมันจะยากใช่เพราะว่าพี่ก็เลยบอกว่าเหนื่อยแต่ก็ยังตีอยู่นะ100กว่าคนมีคนก็บอกว่าพี่วงจรปิดจับอยู่บอกอ๋อไม่เป็นไรกูชอบออกโทรทัศน์ถ้าเบื่อเราไปแสดงอาการกลัวไม่งั้นเอาวงจรปิดจะจับเราเรามีอยู่คนนึงเขาบอกว่ามีให้เป็นทนายแต่พี่ก็บอกใครที่ว่าไม่เต็มใจให้ตีถอยออกไปมันก็เดินมาให้ตีเงี้ยเพราะเงื่อนไขของเราที่พูดกันไว้ตกลงกันไว้มันเป็นอย่างงี้มันก็ตีมันก็เลยนั่นแล้วที่เกเรอีกคนที่ว่าไอ้แฝดนี่ก็เกเด็กอ่างทองแต่ก็พูดรู้เรื่องครับ
พูดรู้เรื่องนักโทษเนี่ยแล้วเราคุยมันแล้วชัดเจนอ่ะนะว่าคุยรู้เรื่องเงื่อนไขบอกเลยอย่างนี้อย่างนี้คำไหนคำนั้นได้คือได้ไม่ได้ถ้าผิดทำแค่นี้ก็คือทำแค่นี้จะไม่มีเกินเลยจะไม่มีแบบอะไรไม่เลื้อรังไม่คือไม่ผูกใจเจ็บกว่ากูไม่ชอบมันเลยคือถ้ามึงไม่ผิดจริงๆกูก็ไม่ทำโทษไม่ทำโทษใช่ไหมฮะแต่บางคนดูเหมือนจะโอ้นักเลงแต่ว่าไม่ได้เรื่องตัวนี่ก็เหมือนกันนะที่ข่าวยุทธาที่เคยดังโจ๊กไอ้จิ๊บเลยนะอ๋อโจ๊กจิ๊บไปเขียวนะไปเขียวนะครับคนพี่ตายคนน้องมาติดก็ดูมันไม่มีอะไรครับก็คุยก็ยังทำไมมันเป็นอย่างนี้บอกว่าพี่ผมแรงมันผมเลยมาด้วยบอกถ้าเอามาอยู่แล้วก็นั่นแต่ไม่อยู่ข้างในทำตัวดีแต่เราก็ว่าไม่ได้ครับออกไปข้างนอกมันจะสดอีกก็ได้ใช่ป่ะครับเพราะว่าข้างในมันก็ต้องยอมรับสภาพคนตรงนั้นนะครับจะนำพี่เป็นผู้คุมพี่ก็ต้องพร้อมอ่ะกูต้องได้ทั้งข้างนอกข้างในเว้ยไม่ใช่ว่าได้ทั้งในอย่างเดียวแล้วข้างนอกต้องมานั่งเดินหลบๆพวกมึงก็ไม่ใช่ก็เคยพูดมาหรอกถ้าเกิดกูเจอมึงข้างหลังมึงยิงกูก็ตายเมียกูเผาแต่ถ้าเกิดให้กูสู้ได้กูสู้เราต้องป้องกันนักโทษด้วยกันด้วยครับไม่ให้มีปัญหาการแก้แค้นแก้อะไรกันเนี่ยแม้กระทั่งไงบอกไอ้หวานในที่ว่าเคยแทงโฮกซูลมานะมีจะมาแก้ในกองงานอ่ะกองงาน4แล้วพี่อยู่กองงาน4นะครับไอ้จ๋ายบอกว่าใครมั่นใจเข้าไปแก้เลยใครมั่นใจเข้าไปเลยในพื้นที่พิติเพราะพี่ลั่นแล้วบอกใครนอกกองงานเขาเข้ามาไม่ได้อนุญาตนะเกียมตัวม้วนได้เลยนะ มันก็ดีมันก็นั่นเชื่อกันครับผมเพราะว่าไอ้หวานเนี่ยทีแรกมันมีชื่อย้ายไปที่อื่นไปไม่ได้ครับเพราะมันแทงโฮกซูลในโฮกซูลพวกเยอะนะรู้สึกใครไปตายบางฝางคนหนึ่งที่ถูกแทงที่แทงฮกซุนอ่ะใครไม่รู้นะไปอยากแดน3อ่ะโดนไปโดนแต่ว่าฮกซุนบางทีเมาก็เลอะเทอะเราต้องด้วยเหตุด้วยผลนะไม่ใช่ฮกซุนลูกน้องเราแล้วเราจะไม่นั่นมันผิดก็คือต้องว่าผิดในไนจีเรียนี่หูหมอนะจะออกมาเล่นกล้ามเล่นอะไรในกองงานมีชุดเวทเล่นนะครับพอเล่นเสร็จแล้วเสร็จปุ๊บเนี่ยมันต้องการเพื่อจะได้ยาแก้ปวดยาแก้อะไรพอได้มาปุ๊บก็มาขายคนไทยอ่ะอ๋อใช่มั้ยตอนหลังมันเขียนมาว่ามันปวดเมื่อยปวดนู่นเนื่องจากการเล่นออกกำลังกายอะไรเนี่ยพี่เลยย้อนรอยกลับเลยว่าบันทึกมั่งเพื่อความปลอดภัยของผู้ต้องขังเห็นสมควรหยุดออกกำลังกายเพื่อไม่ให้ร่างกายป่วยเจ็บใช่ไหมถ้าออกรูปนี้บ้างเนี่ยใช่ไหมเมื่อป่วยอ่ะเกิดจากเล่นเวทฉะนั้นก็ไม่ต้องเล่นเวทนะตั้งแต่ต้นเหตุไปเลยก็เขียนบันทึกถึงผบ.แดงเลยผบ.แดงก็นำเสนอตอนหลังผบ.นำเสนอเสร็จมาขอเจรจาสงบศึกจะเข้าเล่นบอกไม่ได้แล้วจนพี่เกษียณน่ะถึงเข้ามาปล่อยยอมมาให้แต่ของพี่ดีอย่างนะลูกน้องพวกในจีรงจีเรียอิหร่านที่อยู่กองงานน่ะไอ้จาวาดเนี่ยสมัยพี่เข้าไปคุมแดน2ใหม่ๆแม่งโหนะไอ้เหี้ยไอ้โหเนี่ยสัตว์เอ้ยนักเลงจริงรับหน่อยเดี๋ยวรับหน่อยพี่เดินไปผมก็แดนเฮ้ยติไอ้เหี้ยคนมันเยอะบอกช่างแม่งแต่คือน้องพี่ก็หลุดเหมือนกันนะครับบอกช่างแม่งจะเป็นยังไงก็ช่างเอาไปเงียบทุกคนเงียบบอกเฮียตัวเมียนี่ว่าร้องโหได้คนต้องร้อยเนี่ยไม่จับกลัวแต่ถามว่าเราก็หลุดปากแล้วนะครับว่าตอนหลังมันมาคือเราเอาหัวให้อยู่ก่อนนะไอ้จาวาสเนี่ยเอาให้อยู่ก่อนเพราะตัวมันจะทำเสียงร้องเหมือนเป็ดเหมือนแป๊ด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 ที่อะไรนะเสียงว่าเสียงว่าป่วนแล้วก็มีออกมาแล้วก็มีไอเดลจะเป็นริ้วล้อเป็นสมุนไพรจะอยู่บ้านสมุนประการจะเขาเป็นนีลานะแต่ศักดิ์ก็สปสมุนประการครับเหมือนกันเอายาคนบ้ามาหลังพี่เลยจับย้ายอยู่กองงานอื่นครับพอเธอมาอยู่กองงานเรามันก็ยังนั่นอยู่เด็กเกเรของอิหร่านต่อยเขาแทงเขาอะไรเขาเพื่อให้ได้ไรายได้จากคนไทยเนี่ยครับก็ถึงบอกว่าเนี่ยหางเรือสรุปแล้วคือพี่ก็คือกเกษียณที่ลาดยาวลาดยาวแดน2แดน2ก่อนกเกษียณผมถามพี่นิดนึงคือต้องถามว่าถ้าเป็นนักโทษเนี่ยคือวันจำวันจำของพี่นี่ทั้งหมดเท่าไหร่ตั้งแต่เริ่มเป็นเจ้าหน้าที่มาเนี่ยจนมาถึงเกษียณ5ปีหน่อยโอ้โหนี่นะต้องบอกว่า35ปีที่คุกคีกับคำว่านชหรือว่านักโทษชายเนี่ยต้องบอกว่าวันจำนี้ต้องบอกว่านานกว่าใครเพื่อนที่อยู่ในอีวีผมนั่นแหละแต่ในมุมของเจ้าหน้าที่แค่นั้นเองทีนี้ต้องถามว่า35ปีที่พี่ผ่านมาเนี่ยเคยเจอเรื่องพูดผีปีศาจหรือว่าเรื่องผีไหมพี่เรื่องเล่นลับอะจิตสำนึกมากกว่านะ ครับไม่เคยเจอแล้วไม่เคยเห็นว่าผีเป็นยังไงมันมีอยู่ยุคนึงที่อยู่บำบัดก็ตรวจขังตรวจอะไรแล้วเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็ไม่มีใครแต่ไปผักห้องน้ำเพื่อจะเข้าห้องน้ำนายเนี่ยมันล็อกข้างในเฮ้ยใครอยู่ให้ใครอยู่เราคิดว่าพุ่งขังมากกว่านะไม่มีตอบบอกไม่มีอยู่ไม่เป็นไรเดี๋ยวกูตีตายหาเลยก็ไปหยิบไม้กระบองมาพอหยิบไม้กระบองมาไม้กระบองดันเปิด
ทั้งที่ดิมใช้มือผักเนี่ยไม่นั่นนะแต่ไม่เคยเจอเป็นตัวไงครับแล้วก็อีกครั้งนึงเมื่อก่อนนี้เขาทำไม้ปุ๋ยทีว่าไอ้แก๊สชีวภาพโดยการหมักแดนสุตกรรมครับของบำบัดแล้วเป็นตอนนี้ถังมันไม่ได้มาตรฐานระเบิดปุ้งตัวติดไอ้นี่มาวิ่งมาล้มนะข้างหน้าฝ่ายปกครองติดไฟมานะครับพี่เป็นคนอุ้มมาแดนพยาบาลอะไปโรงพยาบาลนานนี่รอหมอก็ไม่ได้รับให้ตรงโรงพยาบาลตำรวจพอปล่อยเสร็จปุ๊บหนังติดที่มือเนี่ยยังคุยกันไปปกตินะครับเฮ้ยมึงไม่เป็นไรหรอกเนี่ยมึงก็ยังคุยได้เดี๋ยวไปโรงพยาบาลตำรวจก็หายพออีก2วันบอกว่ามันตายพอตายเสร็จอยู่ได้ประมาณ 3-4 วันมั้งเพื่อนเข้าเวรบอกมันมาโดดน้ำตูมตูมตูมแต่พี่ไม่ได้เจอนะฟังเขาเล่านะเฮ้ยติดมึงเจอกูไม่เจอกูนอนแล้วก็พอดีผัดรุ่งขึ้นอยู่เวรนี่เหมือนกันพี่ต้องอยู่เที่ยงคืนไอ้นั่นเขาอยู่4โมงเย็นเลยออกเที่ยงคืนเขาก็มาเรียกพี่แล้วแต่พี่ไม่รู้อ่ะตี2มันถึงมาเรียกเที่ยวว่าไอ้ตีตื่นเหี้ยเปลี่ยนเวรกูบ้างเราก็เปลี่ยนแต่มันไม่พูดตอนนั้นนะตอนเช้ามาบอกไอ้ตีตอนเที่ยงคืนมึงตื่นมายังน่ะตื่นเหี้ยแล้วมึงเรียกกูตี2กูตื่นตี2เขาบอกกูเห็นคนมาหยิบเสื้อมึงใส่กูนึกว่าจะมาเปลี่ยนเวรกูมันเป็นอย่างนั้นแล้วเราก็เลยบอกเฮ้ยมันเป็นโรคจิตเปล่าวะเป็นความคิดไปเองไหมเพราะเราไม่เคยเห็นว่าผีมันเป็นยังไงไงครับพี่เขาจะแบบเราก็จะบอกผีมีไหมอะไรมีไหมเป็นความเชื่อส่วนบุคคลด้วยนะลูกน้องมันก็เจอบอกคนมายืนไอ้นักโทษที่แฝงคอตายเลยนั่นแดน5ไอ้แดน2ไอ้เด็กมันเห็นแล้วบอกไอ้นี่มันมายืนทั้งคืนพอไปดูอ้าวผูกคอตายนี่ว่ะพอวันรุ่งขึ้นบอกมีคนมาเดินเลาะ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 ลูกน้องเห็นทั้งนั้นนะครับนี่เป็นคำกล่าวจากลูกน้องแม้กระทั่งผู้คุมที่อยู่ด้วยกันนอนห้องพักเวรอ่ะครับห้องพักเวรมันจะติดกับห้องที่มันผูกคอตายเขาบอกว่ามันก็มาหลอกแต่พี่ก็ไม่เคยโดนเหมือนกันมันอยู่ที่ว่าจิตมากกว่ามั้งนะครับจิตใครแข็งจิตใครอ่อนยิ่งเด็กแดน5ที่ว่ามันผูกบ่อยๆนะครับแม้กระทั่งที่เมื่อก่อนนี้ล็อกกลางมันจะคนละฝั่งแล้วล็อกกลางมีตะข่ายสมัยก่อนมีตะข่าย มันกระโดดหม่งเอาหัวลงปูนตายโอ้โหบางคนก็เจอกันเราก็ไม่เคยเจออีกเหมือนยุคนี้มันน่าจะเป็นแบบยุคก่อนมากครับผู้ต้องขังถึงได้เกรงกลัวในส่วนการควบคุมการควบคุมการปกครองเนี่ยนะการปกครองที่อารุ่มรวยให้ผู้คุมได้มีสิทธิ์อะไรบ้างใช่ไหมเนี่ยผมกำลังจะบอกพี่เลยก่อนจะจากกันไปอยากให้พี่ฝากในส่วนของพี่กลายเป็นประชาชนคนทั่วไปแล้วก็เลยอยากจะให้พี่มุมมองว่าเนี่ยในตอนเนี้ยในคุกไทยบ้านเราเนี่ยคือต้องการปรับปรุงอะไรบ้างต้องให้อำนาจการควบคุมผู้คุมเยอะหน่อยนะมันก็ควรจะเป็นดุลพินิจของทางกรมราชทัณฑ์ที่จะว่าผิดหรือถูกครับใช่มันไม่ใช่ว่าส่วนอื่นที่มาร้องกล่าวหาข่าวอะไรก็ส่วนมากอ่ะคนที่ถูกกระทำเนี่ยเขาก็อยากให้ไอ้คนที่กระทำลูกเขามาถูกรับโทษใช่ไหมครับแล้วในทางต่างกันไอ้คนที่เป็นญาติผู้คนทำผิดก็ไม่อยากให้ผู้คุมไปแตะต้องซึ่งมันก็ไม่ใช่ใช่ไหมหัวอกใครหัวอกมันใช่เราต้องมองผู้สูญเสียด้วยใช่ไหมแต่ผู้คุมมาก็ไม่ได้เพื่อแก้แค้นเขามาแก้ไขต่างคนต่างเขาไม่รู้จักใครอยู่แล้วรู้จักใครเขามาเพื่อแก้ไขก็เคยมีที่มาร้องอยู่แม่เป็นครูลูกฟ้องพอดีพี่ก็อยู่ห้องเยี่ยมพอดีครับเพราะแม่ครับผมโดนคนแกล้งครับอะไรส่วนเจ้าแม่ก็บอกว่าลูกเป็นคนดีนะอะไรเนี่ยบอกป้าลูกดีอะไรแต่คนอาจจะเป็นคนดีก็ได้ผมไม่ได้ว่าค้านป้านะแต่ทำไมอันเนี้ยหน้าลายเต็มไปหมดเนี่ยแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดลูกเป็นคนดีเนี่ยศาลท่านตัดสินนะ ดุลพินิจของศาลนะตัดสินลูกป้ามาเนี่ยป้าจะสรุปได้ยังไงว่าลูกป้าเป็นคนดีตรงไหน แต่ไม่ใช่ว่าติดคุกแล้วไม่ใช่เป็นคนไม่ดีเราก็เลยบอกว่าไม่ใช่ว่าลูกป้าไม่เป็นคนดีผมก็ว่าลูกป้าเป็นคนดีแต่ลูกป้าเหมาะสมไหมที่ไปอยู่เฉยๆแล้วนอนให้เขาแทงหน้าเนี่ยถูกบังคับไม่ถามลูกป้าถามลูกป้าเองว่าลูกป้าถูกบังคับให้แทงหน้าแบบลูกแทงมาลายตอบไม่ได้แล้วก็ถามลูกบอกเอ้น้องคนไหนที่บังคับที่จะแทงหน้าแกวะมันก็ไม่กล้าพูดกับอาจารย์ใช่ป่ะเพราะเดี๋ยวพี่ไปจัดการให้ไปท่านนายบอกไม่มีครับผมเต็มใจครับแม่ก็ได้ยินครับบอกอ่ะป้าสรุปแล้วลูกป้าดีนะเราก็พูดหยอกแล้วครับโอเคผมได้เข้าใจไงว่าลูกป้าเป็นคนดีผมจะไม่ยุ่งกับคนดีนะเออโทษครับผู้คุมอ่ะอย่างเงี้ยแต่ต้องพูดเขาด้วยเหตุด้วยผลก่อนครับในช่วงระยะ35ปีเนี่ยการทำงานในเรือนจำอยู่กับนักโทษคุกคีมาเนี่ยพี่สันติได้อะไรจากการเป็นผู้คุมเนี่ยตลอด35ปีได้อะไรมาบ้างอ่ะได้เรียนรู้คนหลายๆคนบางคนก้าวผิดมาเพราะไม่ได้กระทำก็มีอย่างคดีข่มขืนเนี่ยนะครับพี่ไม่เข้าใจตอนนี้เรามองว่าบางคนที่ข่มขืนมาแล้วติดคุกอ่ะเขาคงไม่ได้โกหกเราหรอกเพราะว่ามันไม่เราให้คุณให้โทษเขาไม่ได้แล้วไงครับเขาก็หลับบอกมึงพูดเรื่องจริงเลยเล่ามาบอกพี่ผมอยู่กันมานานจนมีลูกมีเต้าและทั้งพ่อตาแม่ยายจะเอาเงินอะไรเงี้ยผมก็ไม่มีให้ก็แจ้งจับผมช่วงได้กันอายุมันยังไม่ถึงติดคุกซะอีกดูอย่างเงี้ย
แล้วเราก็เลยมองว่ามันก็แต่ว่ามันไม่แฟร์ด้านอย่างนี้เราก็เห็นใจเนี่ยถึงบอกได้เรียนรู้จากการเป็นผู้คุมว่าบางคนผิดเพราะอย่างนี้นะครับบางคนผิดเพราะว่าเพื่อนบ้างบางคนผิดเพราะว่าเจตนาเลยที่จะทำความผิดหลายอย่างที่ประกอบกันบางคนก็ผิดเพราะพวกฝูงพาไปแต่ถ้าเกิดพวกฝูงพาไปมันก็พูดไม่ได้หรอกมันอยู่ที่ตัวเรานะพี่อยู่ของเตยมาพี่ไม่กินเหล้าไม่ดูบุหรี่นะครับแต่ชอบเกย์ชอบตีกันไปอะไรกันสนุกชอบครับโดนเขาบ้างเขาโดนเราบ้างใครจะบอกว่าแหมเป็นนั่นแล้วโดนเอาเขาอย่างเดียวไม่จริงหรอกที่เรียนรู้มาเราได้เรียนรู้จากผู้นำขังมาสอนเราหลายอย่างนะการที่การมีพฤติกรรมอยู่กับสังคมได้ต้องทำยังไงอะไรยังไงเพราะว่ามันเปรียบเทียบอันนี้นะคนผิดต้องอยู่อย่างนี้นะครับคนดีต้องอยู่อย่างนี้นะชั้นของผู้นำขังมีอย่างนี้นะก็เหมือนกันเท่ากับพี่บางทีพี่ติดคุกมากกว่าผู้นำขังนะเท่ากับพี่ชั้นเลวนะใช่ไหมเพราะว่าพี่ไม่มีอภัยถ้าเปิดติดมานักกันนานคือมากกว่ากันคือชนป้ายเลยชนป้ายใช่ไหมนะก็อันนี้ก็คือเรื่องเล่าพี่สันตินะผมต้องบอกว่าหูได้ความรู้แล้วก็ได้อะไรหลายอย่างที่ใครหลายๆคนรวมทั้งผมด้วยนะที่ไม่เคยรู้มาก่อนในมุมของความเป็นผู้คุมนะครับอ่ะทีนี้ก่อนอาจารย์ไปอยากให้พี่สันติฝากถึงน้องๆนะในฐานะที่เราเคยเป็นอดีตผู้คุมที่เราไปเจอนักโทษมาหลายๆรูปแบบอาจจะไม่เคยเข้าไปหรืออาจจะอยู่ในกลุ่มเสี่ยงนะตอนนี้ที่ตีรันฟันแทงที่กูเคยแล้วอ่ะนึกออกมาว่าให้ทำตัวยังไงในณตอนนี้นะคือเราดูเยี่ยงอย่างจากที่โค้กทำได้เราก็เลือกในสิ่งที่ดีๆดูนะเพราะเรือนจำไม่เหมาะกับการคนที่จะเป็นไปอยู่คนที่เกเรทุกวันนี้เอ้ยพวกเยอะพอติดเข้าไปจริงๆแล้วไม่มีใครดูหรอกจะบอกว่าเพื่อนจะดูแลไม่มีอยู่ข้างนอกดีกว่าอยากกินอะไรก็ได้กินดึกดื่นก็ได้กินถ้าไปอยู่ข้างในขึ้นตึกนอนก็หมดท่าแล้วได้กินก็อยู่แค่แต่ข้างในหันมาทำที่สิ่งที่ถูกที่ควรดีกว่าโอเคหลายๆคนที่ออกในคลิปของโค้กเนี่ยมาใช้ยอดไลค์ที่เป็นรายได้พี่ก็เห็นด้วยอ่ะพี่ก็เชียร์ด้วยว่าก็ดีมันกล้ามาถูกแล้วช่องทางมันมีหากินได้หลายอย่างไม่ใช่คิดว่าจะของผิดอย่างเดียวนะของผิดอย่างเดียวมันได้แต่ก็ฉาบฉวยสุดท้ายก็ขอให้ทุกคนกลับตัวหรือกำลังจะมีปัญหากลับตัวซะคิดใหม่ทำใหม่ดีกว่าเพราะโอ้โหโลกข้างนอกยังเดินไม่ทั่วเลยจะไปเดินโลกแคบไม่เกิดประโยชน์เลยสิ่งที่พี่สันติพูดนี่คือใช่ทุกอย่างนะคือตรงประเด็นตรงจุดของรายการเราเลยนะครับผมนะสำหรับผมก็ EP นี้ผมขอฝากนะครับในมุมของคนข้างนอกที่ไม่เคยเข้าไปถ้าดู EP นี้เป็นประโยชน์อย่างมากนะครับถ้าคุณเข้าไปเจอผู้คุมนักโทษมีหลายรูปแบบผู้คุมก็เช่นกันนะครับในการทำผิดเจอเขาทำโทษในรูปแบบไหนก็แล้วแต่คุณอาจจะรับไม่ได้และคุณอาจจะทนไม่ได้ก็ได้เพราะฉะนั้นอย่าทำผิดนะครับผม EP นี้ผมต้องขอขอบคุณนะครับพี่สันติมากๆนะครับที่มาให้ความรู้นะแล้วก็มาให้วิทยาทานนะครับเล่าเรื่องที่ไม่ดีก็เป็นอุทาหรณ์ไปนะครับนะอะไรที่เป็นสิ่งดีก็เก็บเป็นวิทยาทานเอาไว้บอกตัวเองว่าอย่าทำผิดสำหรับ EP นี้ก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะสำหรับ EP นี้ผมกับพี่สันติปุ้มทองขอลาไปก่อนสวัสดีครับก่อนจะจากกันไปนะครับสำหรับใครที่สนใจเสื้อช่องกาละครั้ง1 by Coke Zero นะครับตอนนี้สามารถสั่งจองได้แล้วเป็นผ้าเนื้อดีใส่สบายถ้าใครสนใจสั่งซื้อได้ที่เพจกาละครั้ง1 by Coke Zero นะครับ